ความลับเลยเอ้ยยังไม่ได้รู้ทุกคนพี่วันมาเมื่อไหร่พี่วันมาเมื่อไหร่อีพีหกป่ะอีพีหกอีพีเจ็ดน่าจะประมาณนั้นนี่แหละใช่Say something for international fans. Hello, everyone. คนนี้พูดภาษาอังกฤษเก่งนะครับโอ้ยคำซามีดาแปลว่าอะไรวะขอบคุณอันยงคันซิโยสวัสดีครับสวัสดีจากฟิลิปปินส์ครับลงทุนมากเขียนมาเป็นภาษาไทยเลยครับคำสวัสดีทุกชาติ Please greet international fan. เชิญครับHello everyone. สวัสดีครับ welcome to form/puinlife นะครับก็ตอนนี้ I have an exam ใช่ช่วงนี้ช่วงสอบไปนอกของมหาลัยของเด็กของมหาลัยแล้วก็สู้ๆนะครับผมถ้าเกิดใครท้อก็ดูปลาบนฟ้าสอบเมื่อไหร่พึ่งดับไปหมดที่ชาติพรุ่งนี้พึ่งดับไปอีกหนึ่งปีเพิ่มอีกหนึ่งไม่เราไม่มีสอบเลยเหรอไม่มีไม่แต่เดี๋ยวก็ต้องไปเคลียร์ตามเคลียร์ไงปลาบนฟ้ามีทั้งหมดกี่ EP มี12 2 EP ครับผมก็ยังเหลืออีก8ตอนนะครับผมให้ทุกคนมาร่วมฟิ้งกันบอกได้เลยว่ามีคนอยากยิ่งกว่านี้อีกอ่ะมีคนอยากให้ cover เต็มเดี๋ยวปีก็ใจอ่อนใช่ป่ะปีแล้วก็ใจอ่อนอ่ะตอนนี้ปียังไม่รู้นั่นแหละแต่ปีเขาก็ใจอ่อนตอนนี้เขายังแบบเขายังไม่ยอมอ่ะเขายังไม่ยอมพูดง่ายคือไม่ยอมใครมันจะไปยอมง่ายๆของดีมันต้องแลกมันจริงๆถ้าเจอสัตยาไปซะขนาดนั้นควรจะหวั่นไหวแน่ๆไม่ใช่แบบมาทำไมทุกคนถ้าอยากได้ของดีทุกคนว่าไหมมันก็ต้องใช้เวลาบางด้านกับสัตยาเขาเป็นเพื่อนกันอ่ะสัตยาก็ฮอตนะแต่ทำไมปีเยอะถึงไม่ชอบอ่ะดูโดนเมินนั่นหนึ่งไม่เมินนะครับหลงเลยตัวคำหลงตัวเองไปหน่อยหลงในสัตยาโดนคาแรคเตอร์ครอบงำไปหน่อย Hi Indonesian fans ยอมยอมไปเถอะใช่ยอมไปแต่ละตอนคือฮามากค่ะชอบเลยจริงๆแล้วผมรอดูแกงคิตตี้แล้วจริงๆจริงๆผมว่าไฮไลท์ของความฮาคือแกงคิตตี้โดยเฉพาะใน EP หน้าไม่ต้องไปดูกันนะครับไอฉากตีกล่องก็ถล่มนะจริงๆไอฉากโอ้ยฉากกล่องกว่าจะได้ตอนนั้นคือมันเป็นถ่ายไงนั่นเดี๋ยวเล่าดิไม่แต่กว่าจะถ่ายได้ไอฉากกล่องคือแบบแทบตายคือมันเป็นตีกล่องใช่ป่ะมันเป็นยังไงวะคือตอนแรกเขาเตะไม่มีใครอยู่ข้างในใช่แล้วก็ให้ไปอยู่ข้างในไม่คือตอนแรกอะกล่องมันมีอยู่2กล่องใช่มั้ยคือพอมันมีอยู่แค่2ชุดแล้วทั้ง2ชุดอะไอพวกนั้นน่ะมันเตะจนกล่องมันแตกอะก็มันฉีกไปจริงๆน่ะแล้วก็มีอยู่ใหม่แล้วพี่ก็บอกมาพวกมึงกูมีอยู่แค่2อันก็แล้วก็หลังจากอันนั้นถ่ายนั้นเสร็จตัวต้องเข้าไปอยู่ในกล่องแล้วก็เอากล่องอินเสิร์ตเข้าไปแล้วใครเป็นคนเตะกล่องไปกล่องอันนั้นหรือเป็นคนผลักมีคนบอกเขย่ากล่องข้างนอกนี่คือความยากลําบากของการถ่ายซีรีส์นะครับแต่ว่าคือเรื่องราว4ตอนแรกมันก็จะยังไม่เข้มข้นมากยังเป็นเรื่องราวของความแบบคนยังไม่เปิดใจอ่ะแต่พอหลังๆมาเดี๋ยวคนที่มีบางคนเริ่มเปิดใจนะครับแต่ถ้าจะเปิดใจเงี้ยก็ต้องไม่ดูนะครับใช่ก็นั่นแหละครับอีก8 EP ครับอีก8 EP มีครับผมอัลบั้มมีอ่ะมีตอนที่ปีปฐวีเปิดใจแล้วแบบชอบสัตยาแล้วมีครับผมงั้นตอนนี้ก็ได้ละอีกสัก5ทีนะครับ5ทีเราไปกันบอกกับปอนใครข้างรักกับปอนปอนครับตอบแทนได้เลยไม่มีปอนก็ไม่มีปอนข้างรักก็ไม่มีสัตยาข้างรักว่าความข้างรักมันก็มาจากอินเนอร์ข้างในของเราด้วยไงตอบได้อย่างเต็มปากว่าคนที่ข้างรักที่สุดคือปอนครับพูดจากประสบการณ์ใช่นะครับเปิดใจสัตยาเถอะใช่ลงตัวห้านาทีทำเลยดีมีฟิลเตอร์แปลกๆน้องผู้วินไม่มีฟิลเตอร์นะครับเดี๋ยวหาให้ก็ได้ไม่ทันแล้วครับเดี๋ยวไว้วันหลังคราวหลังก็ได้
อันนี้มันฟิลเตอร์แปลกๆฟิลเตอร์แปลกๆเจอได้ฟิลเตอร์แปลกๆทีนี้อันนี้แปลกร้องคนไหนฟังไหนว่าวินลักสักท่อนเร็วอยากเป็นคนนั้นคนที่ใช้นี้ดีสุดแล้วน่ารักละอยากเป็นคนนั้นคนที่ผมไม่รู้เนื้อก็ไม่อะไรวะโอ้เพลงก็จะพอจำเนื้อไม่เดี๋ยวมึงหน้าก็น้อยใจนี่เราชอบมึงนั่นจริงไหมเนี่ยชอบมึงนั่นแต่ร้องเพลงมึงนั่นไม่ได้ไหนโดนทิมเฉยปกติน้องเรียกว่าพี่ไหมก็แล้วแต่จริงๆทำแบบตรงๆนะครับไม่ครับถ้าพูดตรงๆไม่ครับทำไม่ค่อยเรียกพี่แต่ไม่เป็นไรครับผมเราไม่เป็นไรครับผมเขาเรียกว่าเราสนิทกันไงก็ไม่ติดครับผมซื้อเสื้อไหนก็ลองSing please, sing please, sing please, sing please. People win, sing please. For who win, what's your? อะไรคือสิ่งที่ชอบในตัวปีสิ่งที่ชอบในตัวปีเหรอเอาหมอก็ได้หมอคือชอบปีที่ปีเป็นปีอยู่แล้วผมไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองไปปรับปรุงอะไรก็ใช่ส่วนตัวผมชอบปีที่มันเป็นแบบมันเป็นคนที่เรียกว่าไงมันไม่คิดอะแต่มันทำอะมันอยากจะทำมันก็ทำอะมันรู้สึกมันก็ทำอะใช่มันไม่ค่อยคิดอะก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบมันมีความก็อนาคตถ้าเกิดแล้วช่วงโควิดซาซาแล้วก็มีโอกาสได้เจอกันก็ขอบคุณทุกคนเออใช่จริงๆแล้วไม่ได้เจอแฟนคลับเลยไม่ได้เจอใครเลยจริงๆอะตั้งแต่เนี่ยจริงๆแล้วเราเคยจะเกิดมีโอกาสได้เจออยู่แต่เป็นเพราะโควิดเลยทำให้เลื่อนนะครับแต่พูดได้ไหมว่านักงานนั่นคืองานอะไรพูดได้หมดเสียงเข้มหน่อยได้ครับพี่โอ้ยอยากเอ้ยอยากเผาคนจังเลยอยากเผาคนที่ชื่อหลุยธนวินมีโอไตรอ่ะเอ้ยหลุยธนวินพอแบบso many Korean fans love you guys จริงๆแล้วอยากไปเจอคัมซามิดาอยากไปเจอแฟนคลับต่างประเทศสักครั้งนึงอยากเหมือนกันอยากเจอทุกคนเลยโอ้ขอโทษมีคนด่ามาแล้วไม่มีโอกาสก็ได้เจอทุกคนแน่นอนครับมาแล้วมาช้าแต่มานะแต่ป้าพี่ปองกับจะไปแล้วนะมาช้าแต่มาแต่จะไปแล้วเออใช่เอ็นก็เอาประมาณนี้แหละไงก็เป็นเอาเป็นว่าฝากติดตามปลาบนฟ้าเนี่ยนะครับผมพรุ่งนี้ไปเจอพรุ่งนี้นะหมอเขาเป็นไงกันหมอขอบคุณทุกคนมากครับผมส่วนปีเขาจะรับยังไงก็บอกเอ้ยก็เดี๋ยวรอดูบอกอะไรวะผู้ไม่รู้เรื่องฮะโอเคยังไม่เจอทุกคนนะบ๊ายบายบ๊ายบายครับ